ที่ยวพระเอกคนสุดท้ายและท้ายที่สุดที่จะกอบกู้เศรษฐกิจไทยแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะยังอยู่ในฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นแต่ดูเหมือนว่าอนุภาพของแรงดึงดูดจากท่องเที่ยวอาจไม่มากพอค่ะทำให้ตลาดทั้งในและต่างประเทศเงียบเหงาจากโรคภัยทั้งสงครามการค้าผ่านทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกชะลอตัวเงินบาทแข็งแถมพ่วงด้วยกำลังซื้อในประเทศไทยเราเองซบเซาอย่างมากคนไม่มั่นใจในเศรษฐกิจธุรกิจทยอยปิดตัวลงตัวเลขการว่างงานเริ่มสูงขึ้นและล่าสุดกับศึก2ชาติระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่คาดว่าจะไม่จบง่ายๆหลายคนอาจมีความเห็นย้อนแย้งว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการที่ยังเห็นรถใหม่ป้ายแดงวิ่งบนท้องถนนเต็มไปหมดห้างสรรพสินค้ามีคนเดินซื้อของแน่นทุกวันหยุดหรือกระแสการซื้อโทรศัพท์มือถือของค่ายผลไม้ชื่อดังที่ไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นก็ยังมีคนไปต่อแถวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดค่ะและล่าสุดนะคะกับเทศกาลปีใหม่ที่ปีนี้หยุดยาวหลายวันติดต่อกันคนเริ่มออกต่างจังหวัดล่วงหน้า 2-3 วันแต่แล้วก็ยังต้องเจอกับปัญหารถติดในถนนเส้นทางสายหลักอยู่ดีค่ะแบบนี้เรียกว่าปีใหม่คึกคักได้หรือไม่นายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทท.ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้ภาพรวมคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบางวันนะคะสูงถึง10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและในประเทศเองค่ะหลังจากที่รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่โดยการลดราคาน้ำมัน1บาทต่อลิตรถือว่าเป็นมาตรการที่ตรงจุดกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทางได้ดีที่สุดค่ะอันนี้มันเป็นการตุ้นให้เกิดเดินทางโดยตรงเลยนะชิมช็อปใช้ที่ผ่านมามันยอดส่วนใหญ่เป็นการชิมไปช็อปแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเดินทางเท่าไหร่หรอกรอบแรกที่ออกมานะฮะมันก็ตุ้นไม่ตรงเป้าแต่มาตรการต่อไปนี่ที่ออกมานี่ก็คงจะน่าดีขึ้นทั้งนี้นะคะแม้ว่าทางภาคเอกชนจะออกมาการันตีค่ะว่าการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่คึกคักแต่จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะพบว่า76.8%มีการวางแผนออกนอกพื้นที่ในช่วงปีใหม่เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดโดย84.7%ค่ะมีการวางแผนท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมคนละ 15,615 บาทส่งผลทำให้เงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 แต่ว่าต่ำสุดในรอบ12ปีโดยประเด็นที่สำคัญคือประชาชนนะคะยังระมัดระวังในการใช้จ่ายเนื่องจากเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวค่ะจากนี้ไปเราคงต้องติดตามนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐที่ได้มีการสำรวจตัวเลขช่วงปีใหม่จะออกมาเปิดเผยว่าสุดท้ายแล้วการท่องเที่ยวไทยยุคลุงตู่จะยังคึกคักหรือไม่และอย่าลืมนะคะว่าปกติปีใหม่หรือว่าสงกรานต์คนไทยจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วดังนั้นรัฐบาลจะเอาอะไรมาการันตีว่าท่องเที่ยวปีใหม่63คึกคักจริงๆ